มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุโบสถปลกโพอายุกว่า151ปีแปลกและมหัศจรรย์ความสวยงามของอุโบสถปลกโพอายุกว่า151ปีค่ะวันที่2ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่วัดเลขธรรมกิจหมู่ที่14ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะหรือว่าชื่อเดิมว่าวัดบางอ้อนอกบนพื้นที่25ไร่2งาน74ตารางวาซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำนครนายกนะคะมีอายุกว่า151ปีทางด้านหลังของวัดจะมีอุโบสถเก่าที่ก่อด้วยอิฐนะคะซึ่งปัจจุบันเหลือแค่ผนังบางส่วนที่ยังคงเห็นเป็นรูปร่างของประตูและหน้าต่างแต่ถูกปกคลุมไปด้วยรากของต้นโพค่ะกลายเป็นจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปในช่วงวันหยุดยาวอย่างไม่ขาดสายและบริเวณกลางอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางป่าเลไลให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้กันด้วยค่ะและมีจุดนักท่องเที่ยวที่ชอบไปยืนถ่ายรูปกันก็คือบริเวณหน้าซึ่งเป็นประตูทางเข้าอุโบสถปกคลุมไปด้วยต้นโพนะคะมีความสวยงามมากเหมือนประตูแห่งการเวลาค่ะซึ่งจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังแวะไหว้สักการะหลวงปู่เผื่อนอดีตเจ้าอาวาสได้ที่บริเวณด้านหน้าวัดนะคะส่วนประวัติความเป็นมาของอุโบสถปกโพนี้ชาวบ้านแถวนั้นได้เล่าว่าอุโบสถแห่งนี้สร้างสมัยหลวงปู่นุชเป็นเจ้าอาวาสคาดว่าเป็นช่วงปีก่อนล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จแวะพักที่วัดนะคะเมื่อพ.ศ. 2451เมื่อครั้งอุโบสถยังคงดีมีซุ้มประตูกำแพงแก้วมีลายปั้นปูนมีข้อความว่ารศ.127ซึ่งตรงกับปีที่เสด็จค่ะสำหรับหัวหน้าที่สร้างโบสถ์หลังนี้นะคะมีหลายคนที่พอจะระบุได้ก็คือปู่เผือกแล้วก็ย่าลำพูซึ่งเป็นคหบดีแล้วก็คหปัตตานีในตำบล นี้ค่ะเล่ากันว่าเมื่อฝังลูกนิมิตย่าลำพูมีศรัทธามากถึงกับถอดสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนบรรจุในหลุมนิมิตแล้วก็เล่าอีกว่าเคยมีพระบางรูปนะคะเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเผลอหลับไปฝันเห็นสาวสวยห่มผ้าสบายอยู่ในอุโบสถแห่งนี้ด้วยค่ะสุดท้ายพระครูปลัดไพรัตน์นะคะเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เป็นองค์ปัจจุบันฝากถึงนักท่องเที่ยวอยากให้มาเที่ยวชมความงามของอุโบสถปลกโพแห่งนี้นะคะหรือถ้าไม่รู้เส้นทางสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์081-945-3275ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ